สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับพี่น้องคนไทยที่รักความยุติธรรมทั่วโลกนะครับวันนี้เราวันอาทิตย์นะครับมาคุยกันแบบสบายๆนะครับอย่าไปซีเรียสกับคลิปที่เกิดขึ้นที่หน้าโรงงานที่8ริ้วนะครับเดี๋ยวเรามีที่มาที่ไปให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนสองหน้านะครับทำอะไรก็ตรงไปตรงมาพูดอะไรก็ตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องมีการสร้างภาพไม่ต้องมีการสร้างละครนะครับนี่คือการทำงานทุกรูปแบบของผมอยู่แล้วนะครับเมื่อเจอคนถอยนะครับผมก็ต้องใช้มาตรการในการทำงานของผมแบบถอยๆเถื่อนๆนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องการทำงานนะครับต่อให้ทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนไม่ชอบยังไงมันก็ด่านะครับเพราะว่าเพจกะโหลกกะลาอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับคือทำยังไงมันก็ด่าถ้ามันจะด่านะครับก็ต้องบอกเลยว่านี่คือการทำงานของผมนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับแล้วก็มีตั้งแต่ก่อนคลิปแล้วก็มีทั้งหลังคลิปนะครับแล้วก็มีทั้งท่านนายอำเภอนะครับแปลงยาวมีทั้งผู้กำกับสภ.แปลงยาวมีทั้งปลัดอำเภอมีทั้งทหารมีทั้งตำรวจมีทั้งฝ่ายปกครองเยอะๆครับที่นะครับมาอยู่ที่หน้าโรงงาน8ริ้วแห่งนั้นนะครับแล้วก็เราเองนะครับเราก็ทราบว่าที่นั่นนะครับมีเรื่องของการส่งสมอาวุธบางอย่างนะครับแล้วผมเองผมก็ได้รับมอบอำนาจนะครับอย่างถูกต้องด้วยกฎหมายนะครับจากตัวแทนของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งมีข้อบาดหมางกันมานะครับหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ผมเองนะครับก็เป็นคนไก่เกี่ยแล้วก็เป็นคนประสานงานนะครับแล้วก็ติดต่อประสานงานยังนะครับผู้บังคับการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับท่านท่านผู้การนะครับธีรพลจินดาหลวงประสานยังท่านนายอำเภอแบงยาวนะครับประสานยังปลัดอำเภอนะครับประสานยังผู้กำกับสภ.แบงยาวหลายฝ่ายครับทั้งสองฝ่ายเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็จนกระทั่งได้ข้อสรุปข้อยุตินะครับด้วยความแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูภาพแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเราผมมาคุยต่อนะครับแล้วเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะเข้าใจนะครับภาพที่มีการประชุมนี่ครับอันนี้คือภาพนะครับที่ท่านผู้การจังหวัดนะครับท่านผู้การจังหวัดจะเชิงเซานะครับท่านพลตำรวจตรีธีรพลจินดาหลวงนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาของผมนะครับเข้ามาเป็นประธานในการไก่เกี่ยข้อพิพาทกันระหว่าง2ฝ่ายนะครับแล้วก็มีท่านนายอำเภอนะครับแปลงยาวนะครับก็คือท่านกมลนะครับชยานะครับประเสริฐศิลป์นายอำเภอแปลงยาวก็ร่วมเป็นประธานนะครับในการไก่เกี่ยข้อพิพาทมีผู้กำกับบุญส่งปิ่นคุณทศนะครับผู้กำกับสภ.แปลงยาวมีทั้งรองผู้กำกับสืบสวนมีฝ่ายปลัดอำเภอนะครับท่านพันลบนักเจริญนะครับแล้วก็มีหัวหน้าชุดนะครับฐานนะครับแล้วก็คู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยที่เป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างข้อพิพาทนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าผลสุดท้ายนะครับก็ได้ข้อตกลงนะครับว่าบริษัทแห่งนี้นะครับก็ให้ดําเนินการกันต่อไปแล้วก็มีการวัดนัดกันวันที่30นะครับที่จะถึงนี้นะครับไปพูดคุยนะครับหานะครับทางออกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งบรรยากาศในการพูดคุยก็แฮปปี้ทุกฝ่ายนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือข้อสรุปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูภาพอีกภาพหนึ่งนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับซึ่งภาพที่ไปบู๊กันที่นะครับหน้าโรงงานเป็นเรื่องนะครับเทคนิคในการทำงานดังนั้นอย่าไปซีเรียสครับนะอย่าไปซีเรียสนะครับเป็นการทำงานครับนะไปทำเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนะครับที่บาดหมางกันมานานนะครับได้ข้อยุติแล้วก็ทำงานด้วยกันได้ทำทุกอย่างด้วยนะครับมีจุดยืนแล้วก็มีการผมได้มีการประสานเชิญข้าราชการผู้ใหญ่ของจังหวัดนะครับเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะครับดังนั้นในคลิปที่ออกไปอะไรต่างๆบอกพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนเพจของชมรมพิธีกรรมที่นะครับที่รู้จักผมมานานมากกว่า5ปีนี่คือสไตล์ของผมอยู่แล้วครับคือไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนเหมือนกันหมดครับสุขสไตล์นะครับพูด
ตรงไปตรงมาไม่มีสองหน้าไม่มีการเสแสร้งไม่มีการเล่นละครนะครับคืออย่างที่บอกครับว่าก็อยากให้มองนะครับว่าผมเองมีทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับผมเจอคนดีผมก็ดีนะครับผมเจอคนไม่สุภาพกับผมก็เถื่อนผมบอกแค่นั้นเลยนะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่าไม่สนใจครับนี่คือการทำงานแล้วก็สบายๆใครจะโจมตียังไงมันก็ต้องโจมตีอยู่วันละค่ำนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับพี่น้องประชาชนครับตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับ2ปีที่ผ่านมานะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกช่องหรือพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนเพจของชมรมนี้กันต้องทราบอยู่แล้วครับว่าผมไม่ได้ทำคดีที่ DNI มานานแล้วนะครับไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีที่ DNI นะครับที่มีเพจนึงนะครับกล่าวหาว่าผมเนี่ยครับไปเรียกรับเงินผู้เสียหายในคดีของ DNI ผมยืนยันนะครับว่าเราไม่เคยทำคดี DNI มานานแล้วนะครับดังนั้นผมทราบดีว่าอีแอบคนไหนอยู่เบื้องหลังในการที่จะมาดิสเครดิตผมหรือโจมตีผมนะครับต้องบอกเลยว่าขอให้เชื่อมั่นเลยครับว่าชมรมในการทำงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ไม่เคยไปเรียกเงินผู้เสียหายหรือทิ้งลูกฟาร์มแต่อย่างใดนะครับการที่มีบุคคลเอาเอกสารของ DNI มากล่าวหาว่าผมไปนะครับเรียกรับผลประโยชน์อะไรต่างๆเหล่านั้นก็ชี้แจงนะครับว่าขอยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่เคยไปทำคดีที่ DNI ด้วยนะครับหลายปีแล้วพี่น้องประชาชนจะเห็นเลยว่าผมจะไปทำคดีที่กองปราบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ภาค7นะครับต่างๆแต่ไม่เคยไปทำคดีที่ DNI นะครับต้องบอกเลยว่านะคนที่มันคิดดิสเครดิตยังไงมันก็ดิสเครดิตรอให้มันทำอะไรไม่ดีนะครับทองแท้ก็ยังทองแท้นะครับบอกได้เลยว่าไม่เคยสนใจแล้วก็ไม่เคยเกรงกลัวใครบอกได้เลยว่าสิ่งที่ทำให้เห็นก็คืออีกรูปแบบหนึ่งคือถ้าคุณเลวนะครับต่อให้คุณใหญ่อย่างไหนผมก็ไม่กลัวผมมั่นใจว่าศักยภาพของผมที่มีอยู่นะครับผมไม่ใช่นักเลงนะครับแล้วก็ไม่ใช่อันธพาลคอเมืองเหมือนที่เอาคลิปไปเผยแพร่ผมไปแบบสุภาพชนนะครับเจ้าของบริษัทเมื่อวานก็ได้มีการขอโทษผมนะครับแล้วก็พูดคุยกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นแฮปปี้ทุกฝ่ายผมมีหน้าที่คือทำอย่างไรก็ได้ให้เกิดความสงบสุขให้เกิดความนะครับยินดีแล้วก็ทำอะไรกันให้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นการเข้าใจกันแล้วก็จบลงด้วยดีนะครับทุกๆเรื่องต้องบอกเลยว่าไม่ได้เป็นอย่างที่นะครับคนที่กำลังสร้างสถานการณ์ดิสเครดิตอะไรต่างๆเหล่านั้นผมบอกได้เลยว่านะครับใครที่คิดจะรังแกผมนะครับก็ต้องคิดให้ดีนะครับผมบอกแล้วนะครับผมก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษของผมนะครับที่จะมารังแกผมไม่ได้หรอกนะครับต้องบอกเลยนะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศถูกรังแกและจะให้อัจฉริยะนั่งดูได้ยังไงผมถามหน่อยถ้าคุณถูกเจ้าที่นะครับที่ทุจริตคอร์รัปชันรังแกคุณกันแกล้งคุณยัดข้อหาคุณแล้วผมไม่มีอาวุธป้องกันตัวไม่มีชุดพิเศษดูแลความปลอดภัยผมถามว่าแล้วผมจะอยู่ยังไงครอบครัวผมจะอยู่ยังไงผมถามหน่อยผมบอกแล้วผมมีการ์ดอยู่แล้วผมยืนยันผมมีการ์ดแล้วของการ์ดของผมทุกอย่างคือถูกต้องตามกฎหมายผมไม่เคยทำผิดกฎหมายนะผมบอกได้เลยว่าเมื่อวานไปทั้งผู้การจังหวัดทั้งผู้กำกับทุกฝ่ายครับมาตรวจสอบได้หมดครับทุกอย่างเราคือไปโดยความชอบธรรมตามกฎหมายไปโดยสุภาพชนนะครับและไปด้วย10นิ้วนะครับต้องบอกเลยว่าไปด้วย10นิ้วสำหรับคนเถื่อนผมไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นใครใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่กลัวนะครับผมบอกได้เลยดังนั้นต้องเรียนพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนเพจของชมรมพี่รักผมจริงนะครับรู้สไตล์ผมอยู่แล้วว่าตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมนะครับที่โรงพยาบาลพระราม2คุณก็เห็นอยู่แล้วตบโต๊ะผมก็ไม่สนอยู่แล้วคุณใหญ่ๆมาจากไหนนะครับคุณเป็นตำรวจถ้าคุณทุจริตคอร์รัปชันผมก็ไม่สนว่าคุณจะใหญ่มาจากไหนต่อให้คุณมีปืนข้างเอวคุณมีกฎหมายอยู่ในมือผมก็ถือว่าผมก็มีกฎหมายอยู่ในมือผมก็พร้อมที่จะต่อสู้ท
ทุกรูปแบบทุกรูปแบบนะครับต้องบอกเลยดังนั้นต้องบอกเลยว่าผมไม่สนนะแล้วผมทําให้กลัวด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าคิดจะรังแกอัจฉริยะคิดจะรังแกชาวบ้านคิดให้ดีก่อนนะครับผมบอกได้เลยทุกคนถือกฎหมายคนละฉบับคุณถือกฎหมายนะครับภาครัฐแต่ผมถือกฎหมายภาคประชาชนผมก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองผมก็มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนที่ถูกรังแกทั่วประเทศนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นคดีน้องแนทนะครับต้องเห็นใจน้องแนทนะครับว่าน้องแนทเนี่ยก็ได้คุยกับผมนะครับเมื่อวันซืนนะครับช่วงเวลาประมาณเกือบ5 ทุ่มนะครับโดยมาขอให้ผมช่วยไปนะครับดูแลเรื่องข้อกฎหมายให้ผมก็บอกน้องแนทแล้วว่าก็คุยเอานะถ้าใครรังแกมาบอกผมยินดีปกป้องแล้วผมก็ให้เวลาท่านผอ.เพียงแค่24 ชั่วโมงเท่านั้นเองที่จะต้องมาเคลียร์ปัญหาให้จบสิ้นแล้วถึงเวลาก็บ่ายโมงกว่าก็จบกันด้วยดีนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องน้อมรับนะครับการตัดสินใจของน้องเนทนะครับว่าน้องเนทจะทําอะไรผมอัจฉริยะยินดีสนับสนุนแต่จะให้คนมารังแกน้องเนทไม่ได้นะครับแล้วลูกผู้ชายพอทําผิดนะครับก็ต้องรู้จักรับผิดชอบเราเป็นลูกผู้ชายครับทําผิดต้องรับผิดชอบไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายอัจฉริยะก็ไม่เคยอยู่เหนือกฎหมายนะครับใครทําอะไรนะครับต้องอยู่ภายใต้กฎหมายผมถูกแจ้งว่าหาผมก็ไปสู้กระบวนการยุติธรรมพอถูกลงโทษตามกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายทุกอย่างคือว่ากันไปนะครับไม่มีใครอยู่ในกฎหมายดังนั้นนะครับชี้แจงนะครับสั้นๆนะครับแล้วก็จะไม่ชี้แจงและไม่พูดอีกนะครับส่วนใครที่จะมาด่าผมก็ด่าไปผมไม่แคร์เพราะมันต้องมีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียดนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนเลยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้ร่างกายเริ่มดีขึ้นพร้อมที่จะเข้าสู่โหมดปฏิบัติงานนะครับตามปกติเหมือนเดิมซึ่งพรุ่งนี้นะครับ9 โมงเช้าก็มีปฏิบัติภารกิจนะครับนำผู้เสียหายกาแฟแคทแบ็กนะครับไปแสดงความขอบคุณท่านพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและคณะนะครับที่ร่วมกันติดตามจับกุมนะครับนายทรงทรัพย์นะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพรก.ผู้ยืมแอบการช่อกงประชาชนและก็ร่วมกันช่อกงประชาชนนะครับและความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับกับอีกคนนึงก็คือทนายที่ตาใส่แว่นตาดำๆเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมไปดูภาพก่อนแล้วกันนะครับนี่คือผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับทั้ง3 คนเราได้จับคนใส่แว่นไว้คนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็นายทรงทรัพย์คนกลางนะครับพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับในวันพรุ่งนี้ที่สโมสรตำรวจเวลา9 นาฬิกาต้องบอกนะครับว่านี่คือภาพเมื่อไม่เกิน10 วันที่ผ่านมาชมรมนิติกรรมประกาศต่อหน้าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งโลกนะครับว่าจักรชาตินะครับและก็ติดตามจับกลุ่มนายทรงทรัพย์นะครับกับพวกมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ภายใน7 วันซึ่งผมเรียนพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ผมก็ทําได้ตามที่ผมเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะจับกลุ่มนะครับนายทรงทรัพย์เจ้าของกาแฟแคทแบ็กซึ่งมีผู้ลงกระบวนการอีกนับร้อยนายนะครับซึ่งขณะนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเป็นแกนนําในการพูดคุยกับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานถึงนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายของพี่น้องประชาชนนับแสนคนทั่วประเทศก็ผมก็จะถามเลยว่าจะตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับแต่ละภาคอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนในที่ถูกหลอกจากการแชร์กาแฟแคทแบ็กนะครับทั่วประเทศนับแสนคนแต่ละภาคจะทําอย่างไรนะครับและพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าจะมีผู้เสียหายก็จํานวนมากนะครับไปที่สโมสรตํารวจเพื่อให้กําลังใจพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานกับพวกนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องการแจ้งความดําเนินคดีแล้วผมก็จะมีหลักฐานนะครับที่เป็นหลักฐานสําคัญนะครับจํานวน1 แฟ้มใหญ่นะครับที่บอกได้เลยว่าอันนี้เป็นเอกสารนะครับเอกสารลับนะครับสําหรับคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งมีทั้งนายทหารระดับรองผู้การกรมนะครับมีทั้งพลโทมีทั้งทหารในจํานวนมากนะครับอยู่ในซองนี้นะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหญิงทั้งชายทั้งสารพัดนะครับนับร้อยคนที่จะมีการส่งมอบต่อในการขยายผลออกหมายจับกระบวนการเหล่านี้นะครับ
และติดตามยึดอายัดทรัพย์ซึ่งขณะนี้เงินจำนวนหลายพันล้านบาทนะครับมีการติดตามได้จากนายทรงทรัพย์เพียงแค่1ล้าน3แสนกว่าบาทเองนะครับส่วนที่เหลือนะครับยังนะครับไม่สามารถที่จะติดตามได้นะครับต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าคดีกาแฟแคทแบงค์เนี่ยมันมีอิทธิพลมากพุ่งตรงเลยแม้กระทั่ง DSI ก็ยังไม่กล้าทำคดีปปง.ก็ยังเพิกเฉยนะครับทุกอย่างคือยังไม่มีใครกล้าดำเนินการกับขบวนการนี้เพราะว่ามีทหารระดับรองผู้การกรมระดับพลโทอะไรเยอะแยะมากมายที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งผมเนี่ยกำลังรวบรวมผู้เสียหายจะไปยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการทหารบกในเร็วนี้แหละนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าผบ.ทบ.คนใหม่นะครับท่านอภิรักษ์คงสมพงษ์ซึ่งผมเชื่อว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเฉียบขาดอยู่แล้วที่มีทหารเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับแชร์กาแฟแคทแบ็กที่มีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนับแสนคนทำให้ตำรวจไม่กล้าทำคดีนี้ทำให้ DSI ไม่กล้าทำคดีนี้นะครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของที่เราจะต้องดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องกาแฟแคทแบ็กอีกต่อไปนะครับแล้วก็ปลายเดือนนี้นะครับผมเองกับทีมงานจะลงพื้นที่ภาคอีสานนะครับก็ไปทั้งอุดรธานีไปทั้งมหาสารคามนะครับแล้วก็ลงที่หลายแห่งนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีคิวนะครับที่เราจองไว้แล้วนะครับในแต่ละจังหวัดต้องบอกเลยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะมีทีมทนายความนะครับลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกลังแกและไม่รับความเป็นธรรมแม้กระทั่งตำรวจจับกลุ่มแล้วนะครับกระบวนการเหล่านี้ยังไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายยังลังแกพี่น้องประชาชนอยู่ต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งเราต้องเตรียมชุดพิเศษของเราลงไปเองนะครับแล้วก็ไปประสานทางนะครับผู้บัญชาการแต่ละภาคนะครับเพื่อดำเนินการกวาดล้างกระบวนการเงินกู้นอกระบบที่มีการนะครับลังแกชาวบ้านนะครับยึดที่ดินไม่พอยังขับไล่ยังมีการทุบตีมีการสารพัดนะครับกับชาวบ้านที่ถูกลังแกเราเองเราก็จะเตรียมชุดของเราไปนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใหญ่แค่ไหนนะครับสำหรับนายทุนเงินกู้นอกระบบพวกนี้นะครับผมไม่กลัวหรอกครับผมบอกได้เลยว่าผมไปเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างคือต้องจบนะครับให้ชาวบ้านได้หนึ่งคุณต้องคืนโฉนดให้กับชาวบ้านส่วนเงินต้นคุณเอาคืนไปแต่ถ้าหากคุณยังนะครับมารังแกชาวบ้านผมว่าเดี๋ยวคุณก็รู้เองว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นทุกอย่างคือเราทำตามกรอบกฎหมายคุณก็ต้องอยู่ในกฎหมายนะครับคุณมีการตกลงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วในเรื่องของการเจรจากันแล้วแต่หลังจากที่มีการดำเนินการไปแล้วคุณกลับมานะครับใช้อิทธิพลในการรังแกชาวบ้านอีกซึ่งต้องบอกว่าวันที่นะครับปลายเดือนนี้เราไปอยู่ที่อุดรต้นเดือนเราอยู่ที่สารคามนะครับแล้วก็หลายจังหวัดนะครับซึ่งอาทิตย์นี้ผมก็มีลงพื้นที่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดนะครับต้องบอกเลยว่าก็พร้อมที่จะทำงานให้พี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นกาแฟแคทแบ็กคือสิ่งที่เป็นเรื่องอัปยศมากที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐไม่ยอมทำคดีนี้เหลือเชื่อมากนะครับดังนั้นบอกได้เลยว่านี่ทำไมถึงต้องมีชมรมนิรภัยกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เพราะประชาชนไม่มีที่พึ่งนะครับที่พึ่งของประชาชนแทบจะเหลือกองปราบบอกได้เลยเหลือกองปราบกองปราบจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนได้นะแต่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้จะบอกเฉพาะ DSI ล้มเหลวไม่สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้กาแฟแคทแบ็กนี่ไม่ทำคดีเลยทั้งที่มีผู้เสียหายนับแสนคนเข้าหลักเกณฑ์ของ DSI ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเงินจำนวนหลายพันล้านบาทที่ถูกช่อโกง DSI กลับไม่สนใจทำคดีนี้ไม่น่าเชื่อเหลือเชื่อมากแถมยังถูกแอบอ้างชื่อว่าเป็นหุ้นส่วนของนายทรงทรัพย์ในการหลอกต้มพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนับแสนคนนี่คือความอัปยศหมดสูงมากที่หน่วยงานของรัฐนะครับที่ทำแล้วมีปัญหานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่า
บ้านเมืองจะอยู่ยังไงถ้าหน่วยงานของรัฐเพิกเฉยเพิกเฉยแล้วก็ที่สำคัญคือประชาชนไม่รู้จะไปพึ่งใครนะครับตำรวจทุกโรงพักก็น่าเห็นใจเพราะว่าผู้เสียหายนับแสนคนจะไปแจ้งความอย่างไรการโกงครั้งนี้เป็นการโกงโดยมีสื่อมวลชนโดยมีการอ้างสื่อมวลชนช่อง5นะครับของค่ายทหารด้วยนะครับแล้วก็มีการอ้าง4หน่วยงานของรัฐนะครับรัฐบาลเพิกเฉยรัฐบาลไม่สนใจดีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนับแสนคนของคดีนี้พรุ่งนี้เราก็จับได้แค่ปลาซิว2ตัวไอ้ทนายใส่ทนายตาบอดคนนึงไก่ทรงทรัพย์แค่นั้นเองนะที่เหลือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจับไม่ได้ผมก็งงมีการแอบอ้างท่านศรีวรารังสีพัมคุณด้วยมีการแอบอ้างท่านสุวิราทรงเมตตารองผบ.ตร. 2คนบิ๊กโจ๊กด้วยเป็นหุ้นส่วนนี่พี่น้องประชาชนคิดดูว่าระดับนี้ไม่มีใครทำอะไรให้กับประชาชนนับแสนคนประชาชนนับแสนคนรอความหวังว่าจะมีคนมาจับกุมกาแฟแคทแบ็กที่เป็นแชร์ลูกโซ่จนกระทั่งไปเปิดบริษัทใหม่แล้วตอนนี้มีผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดมีทหารเกี่ยวข้องเต็มไปหมดกลายไปเป็นซูเอียหมดเลยเพราะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่คือความอัปยศจริงๆของวงการนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องปกป้องกันทำไมต้องช่วยเหลือกันประชาชนเขาไม่รู้เรื่องกาแฟแคทแบ็กเพราะมันออกสื่อช่อง5นะครับออกช่อง3นะมีการโฆษณาผ่านรายการของใครอ่ะทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้ว YouTube แอบอ้าง4หน่วยงานทำไมมันไม่ใช่แล้วทำไม4หน่วยงานถึงไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายทำไม4หน่วยงานไม่มาแจ้งสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่านี่คือเกิดอะไรขึ้นบ้านเมืองไหนบอกว่ารัฐบาลจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทหารเป็นซะเองเนี่ยทหารเป็นซะเองพบตร.มาข้อมูลได้เลยรองผู้การกรมที่ไหนมาเป็นหัวหน้าแก๊งพลตำรวจโทไอ้พลโทคนไหนที่มาเป็นหัวหน้าแก๊งกาแฟแคทแบ็กผมมีบัญชีหมดเนี่ยเนี่ยเล่มเนี้ยมาเลยอยู่ในซองนี่หมดเนี่ยทหารมีกี่คนนะพลเรือนมีกี่คนทำแชร์ลูกโซ่กาแฟแคทแบ็กหลอกชาวบ้านนับพันล้านบาทเป็นแสนคนผมไม่สนใจหรอกทหารอ่ะผมบอกแล้วผมยืนยันเลยมาหาผมได้ทุกเวลาทหารพรุ่งนี้ก็ได้มะรืนนี้ก็ได้มาเอกสารข้อมูลจากผมเลยสำหรับนะครับท่านอภิรักษ์คงสมพงษ์ช่วยชาวบ้านหน่อยเถอะนะท่านเป็นฝันใจของประชาชนท่านเป็นคนซื่อสัตย์นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นคนดีของแผ่นดินเป็นข้าราชการน้ำดีของแผ่นดินเลยดีกว่าท่านนะครับผบ.ทบ.อภิรักษ์คงสมพงษ์ท่านช่วยมาสะสางหน่อยนะครับลำพังบิ๊กโจ๊กอ่ะทำไม่ได้หรอกผมบอกได้เลยคดีนี้นะครับเพราะว่าบังเอิญว่ารองผู้การกรมก็พวกกันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกดังนั้นบอกได้เลยว่าตำรวจไม่มีน้ำยาทำคดีกาแฟแคทแบ็กผมกล้าพูดเพราะอะไรไหมผมเป็นคนทำเองนั่นข้อมูลทหารครับต้องทำครับคดีนี้ต้องเอาทหารมาปราบทหารครับปราบทหารเลวบาปข้าราชการเลวบาปคนที่โกงคนเป็นแสนคนนะครับผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่สนใจคดีแบบนี้เศรษฐกิจพังพินาศหมดเอาทบ.5ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐของทหารให้กระบวนการใช้ลูกโซ่มาโฆษณาหลอกต้มประชาชนนับแสนคนอยู่กันยังไงสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ยังไงไม่ทำอะไรถ้าผมไม่ไปร้องบิ๊กโจ๊กวันนี้จะจับทรงทรัพย์จับไอ้ตาบอดได้ไงไอ้เป็นทนายซ้ายมือตาบอดได้ไงจับนี่ก็ไม่ใช่ว่าจับโดยฝีมือนะจับเพราะผมเนี่ยไปให้จับนู่นน่ะไปซื้อหน่อยเอาเงินไปให้มัน7ล้านที่เซ็นทรัลรามอินทรานี่คือเรื่องจริงที่ต้องพูดวันนี้พรุ่งนี้ผมเจอพี่โจ้ผมก็ต้องคุยตรงๆคนบ้านเดียวกันพี่โจ้คนใต้ผมก็คนใต้นะก็ต้องคุยภาษาใต้ด้วยกันเลยว่าช่วยชาวบ้านหน่อยตั้งวอลลุ่มจริงๆตั้งให้มันชัดเจนทหารพวกเดียวกันก็ต้องจับใครใหญ่ก็ต้องจับ
ไม่ต้องไปสนใจหรอกรุ่นเดียวกันพวกเดียวกันถ้ามันทำผิดกฎหมายก็ต้องจับบ้านเมืองมีกฎหมายนะครับถูกจับแล้วเขาจะไปประกันตัวกันแล้วแต่ดุลพินิจของศาลเราไม่ก้าวล่วงกันแต่วันนี้มันต้องจับเพราะมันโกงคนโกงคนเป็นพันล้านโกงคนเป็นแสนคนตั้งวอลลุ่มเลยภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ภาคห้าภาคหกภาคเจ็ดสำนวนคดีมีปัญหาบอกเดี๋ยวเอาคนไปช่วยนะเดี๋ยวจะทำข้อความให้ทำสำนวนให้ทำเป็นมาตรฐานไปเลยเพราะมันโกงเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะครับจำนวนเงินยอดบัญชีโอนเท่านั้นแหละมันไม่ยากหรอกทำคดีช่อโกงประชาชนจำนวนนับแสนคนถ้าตั้งใจทำจริงๆนะครับมันไม่ยากปศเนี่ยหน่องกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เป็นเจ้าภาพในคดีนี้คนเขามีน้อยถ้าคุณไม่ตั้งวอลลุ่มช่วยกันนะครับแยกแต่ละภาคเนี่ยประชาชนนับแสนคนจะทำยังไงมันเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้านะครับผมฝากท่านผบ.ตบ.คนใหม่นะครับท่านอภิรักษ์คงสมพงษ์นะครับผมเชื่อว่าท่านต้องดูผมเนี่ยหรือน้องๆท่านต้องดูผมอยู่แล้วช่วยจัดการฐานเลวหน่อยรองผู้การกรมนะผมไม่ต้องเอ่ยหรอกว่าลาบไหนนะผมรู้อยู่นะครับอยู่แถวกรุงเทพมหานครนี่แหละรองผู้การกรมเป็นวัดโจกนะในการช่อโกงสั่งสนทรงทรัพย์อยู่นะครับมีพลโทอะไรเยอะแยะมากมายจัดการหน่อยนะครับประชาชนนับแสนคนเดือดร้อนแสนสาหัสเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับประชาชนชาวกาแฟแคทแบ็กหน่อยนะอย่างน้อยสุดคือทำไม่ต้องผมไม่ได้ทำเพื่อผมนะครับผมไม่ได้เล่นกาแฟแคทแบ็กผมไม่ได้เล่นแชร์ลูกโซ่เพราะผมไม่ให้ตังค์อยู่แล้วแต่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะนับแสนคนที่เดือดร้อนครับมีคนฆ่าตัวตายไปแล้ว2รายนะครับเส้นเลือดในสมองแตกที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับดังนั้นนะครับเป็นข้าราชการของประชาชนต้องช่วยประชาชนครับอย่าให้ประชาชนอยู่โดดเดี่ยวอย่าให้ประชาชนต้องอ้างว้างไม่มีที่พึ่งนะครับผมทําได้แค่นี้แหละได้แต่บ่นภาษาคนแก่อายุ51ส่วนผบ.ตบ.จะทําหรือไม่นะครับผบ.ตร.จะทําหรือไม่นะครับบิ๊กโจ้จะทําต่อหรือไม่ผมไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ด้วยความเคารพรักแล้วก็ชื่นชมในผลงานของทุกท่านนะครับก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับถ้าไม่ทำก็ถือว่าเวรกรรมประเทศไทยไปนะครับคนที่เล่นกาแฟแคทแบ็กก็นะครับก็ซวยไปแค่นั้นเองนะครับทำในสิ่งที่ผมทำได้นะครับอะไรที่ทำไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็เป็นคนเดียวที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้ทุกวันนี้ก็แค่นี้นะครับเราก็มีแค่ทีมงานนะครับของเราที่เราช่วยได้ทุกวันวันละ5คดี10คดีเราก็คงไปช่วยอะไรไม่ได้มากกว่านี้เพราะเราใช้เงินส่วนตัวของเราเราใช้ทุกอย่างคือใช้สมองของเราในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็อยู่เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อไหร่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเรียกผมสักทีนะครับผมอยากคุยกับท่านนายกเรื่องการปราบการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องของนะครับเงินของธนาคารกรุงไทยบอร์ดธนาคารกรุงไทยที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนับหมื่นล้านบาทนะครับอันนี้ผมก็มีหลักฐานสำคัญที่จะให้ท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันบอร์ดธนาคารกรุงไทยหมื่นล้านบาทอีกรีหนึ่งที่เรามีอยู่ในมือผมไม่เข้าใจว่าทำไมนายกไม่เรียกผมไปคุยสักทีนะครับให้ใครก็ได้เชิญผมไปผมเอาข้อมูลทุจริตไปให้เนี่ยคดีนี้แล้วหมื่นล้านนี่คดีใหม่ก็อีกหมื่นล้านคดีกาแฟแคทเบกนึงหลายพันล้านผมบอกแล้วนะครับใครอยากได้คะแนนเสียงเป็นส.ส.อยากเป็นรัฐบาลคุณต้องทำเหมือนที่ผมบอกอ่ะสามข้อรับรองว่าคุณได้เป็นรัฐบาลคุณได้เป็นนายกต่อหากคุณไม่ทำยังไงคุณก็ไม่ได้เป็นเพราะประชาชนไม่เลือกนะครับผมยืนยันเลยประชาชนไม่เลือกเพราะคุณไม่รักประชาชนคุณไม่ช่วยประชาชนจริงคุณคิดอย่างเดียวคือมุ่งหวังที่จะเป็นรัฐบาลมุ่งหวังที่จะเป็นนักการเมืองโดยที่คุณไม่คำนึงนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับผมพูดตรงๆโกรธผมก็ไม่ว่านะครับผมบอกได้เลยนะเนี่ยเดือนหน้ากรมน.ก็เชิญผมไปบรรยายให้กรมน.นะครับศูนย์ใหญ่ของกรมน.ฟังนะครับก็มีการเชิญกรมน.ทั่วประเทศผมไปบรรยายให้เจ้าที่กรมน.ฟังประมาณ 2-3 ชั่วโมงว่าการทำงานเชิงรุกของชมรมกรรมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อฝ
ความรวดเร็วแล้วก็ความแม่นยำในข้อมูลข่าวสารในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็จะได้รับความเป็นธรรมนะครับแต่ถ้าหากคุณล่าช้าคุณไม่คำนึงถึงข้อมูลข่าวสารคุณคิดว่าเป็นพวกใครพวกมันความเป็นธรรมก็จะไม่เกิดนะครับต้องบอกเลยนั้นผมเรียนนะครับว่าพรุ่งนี้ผมก็ต้องตื่นเช้าไปที่สโมสรกองทัพสโมสรนะครับกองทัพบกไม่ใช่กองทัพบกสโมสรตำรวจนะครับที่วิภาวดีนะครับเรื่องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับแฟร์แคทแบ็กแล้วบ่ายเนี่ยนะครับผมก็มีภารกิจไปต่างจังหวัดนะครับไปช่วยเหลือนะครับประชาชนที่มีปัญหาข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกนะครับว่าพี่น้องประชาชนต้องอย่าโลภนะครับเมื่อคุณตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่นะครับตกเป็นเหยื่อของกระบวนการฉางฟงคดีกระบวนการต่างๆเหล่านี้ไอ้ที่มาร้องผมบอกได้เลยฉางฟงฉางอะไรเนี่ยคือไอ้พวกเนี้ยมันพวกหน้าบัดซบอ่ะคืออายไม่ยอมแจ้งความวันนี้มาร้องผมแล้วมาโวยวายผมว่าทำไมถึงไม่เปิดโปงฉางฟงต่อก็คุณบัดซบไงคุณไม่ยอมแจ้งความคุณกลับมาบอกผมว่าอายไม่กล้าไปแจ้งความแล้วคุณจะมาร้องหาพระแสงอะไรบิ๊กโจ๊กเนี่ยตั้งทีมงานนะครับทำเรื่องคดีฉางฟงทำเรื่องคดีที่มีการหลอกลวงเงิน UN นะครับตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่สำนักงานตรวจแห่งชาติให้ผู้กลับลงนะครับตั้งทีมวอลลุ่มตั้งไม่รู้กี่สิบชุดสุดท้ายไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความนี่คือความบัดซบของคนที่เป็นเหยื่ออับอายแล้วยังมาโวยวายอีกมาด่าผมอีกว่าไม่ทำอะไรสักอย่างผมจะทำได้ยังไงผมไม่ได้ไปโดนเป็นคนโดนหลอกมีคุณป้าคนหนึ่งโดนหลอก2ล้าน5คิดดูแล้วกันผมก็บอกลูกสาวเขาแล้วว่าต้องไปแจ้งความแล้วคุณไม่แจ้งความเนี่ยผมจะไปทำอะไรได้ถูกไหมครับเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้เราต้องใช้กฎหมายนะครับบังคับโจรจับกุมโจรเราไม่ใช่ใช้ระบบเถื่อนไปอุ้มเขาฆ่าเขาเราไม่ใช่อันธพาลเราต้องใช้กฎหมายบังคับดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนออกหมายจับกับคนที่หลอกลวงต้มตุ๋นพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่เราทำได้และไปตามยึดอายัดทรัพย์นะครับไม่ใช่เราอยู่เราจะไปอุ้มเขามาซ้อมทรมานไม่ใช่มันไม่ใช่ยุคอันธพาล2499นะครับผมพูดเนี่ยคือคุณเป็นผู้เสียหายคุณต้องแจ้งความมันไม่มีหรอกไอ้500ได้ล้านอ่ะหรือ5,000ได้10ล้านเลยคนโง่ปัดซบแล้วนะโง่บรมมาโง่อ่ะผมพูดตรงๆโง่บรมมาโง่ด่าผมก็ไม่สนนะเพราะผมปากจัดอยู่นะคือคุณโง่ปัดซบขนาดไหนเอาเงิน 50,000 ไปให้เขาแล้วบอกเขาจะให้คุณ10ล้านบางคนโลภถึงขนาดว่าอยากได้100ล้านใส่ไป 500,000 เลยนี่คือความโง่ปัดซบแบบไม่รู้จะพูดยังไงลูกหลานพูดก็ไม่ฟังนายพวกนี้พวกกะโหลกกะลาพวกนี้แก่ๆกะโหลกกะลาพวกนี้มันแย่ตรงนี้แหละลูกหลานเตือนก็ไม่ฟังทะเลาะกันบ้านแตกไอ้เงิน UN ไอ้เงินเนี่ยฉางฟงไอ้เงินไอ้พวกชอบโกงเร็วซ้ำต่ำช้าพวกนี้ก็เร็วบัดซบจริงๆมันระยำอับปีมากพวกนี้หลอกต้มชาวบ้านคนแก่คนเฒ่าเวรกรรมนะบอกได้เลยว่าไม่รู้นะแต่ว่าคุณต้องแจ้งความก็ฝากถึงนะครับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมเองผมก็ดีใจนะครับที่ได้มีการพูดคุยกับตำรวจจำนวนมากทั่วประเทศนะครับผมยืนยันนะครับว่าชมรมนักกรรมนะครับจะเป็นเกาะนะครับคุ้มครองให้กับข้าราชการน้ำดีทุกๆนายนะครับทุกๆท่านทุกหน่วยงานทบวงกรมนะครับขอให้ท่านยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตขอให้ท่านทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับอย่าเห็นแก่นะครับไอ้มิสินจ้างในการทุจริตคอร์รัปชันเพราะหากท่านถูกจับได้ผมเรียนนะครับว่าท่านและครอบครัวจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ชมรมกรรมนะครับมีเม็ดโคตัวใหญ่นะครับสามารถกดท่านนะครับให้พังพินาศได้เช่นเดียวกันถ้าหากท่านทุจริตคอร์รัปชันเราให้โอกาสนะครับโอเคผมบอกได้เลยว่ากระบวนการจะขึ้นศาลผมไม่เถียงอาจจะ5ปี10ปีบางคนก็หาว่าผมเป็นศาลเตี้ยบางคนอ้างว่าผมเป็นผู้ว่าศาลผมไม่สนหรอกว่าผมจะทำยังไงนะครับจะฟ้องผมก็สู้คดีกันไปแต่ผมต้องการให้เห็นว่าพฤติการของคนคนหนึ่งนะครับ
ทุจริตคอร์รัปชันได้เงินได้ทองจากการทุจริตนะครับทรยศต่อแผ่นดินขายชาติบ้านเมืองนะครับทำลายบ้านเมืองช่อโกงประชาชนนะครับแล้วเอาเงินที่ได้ไปเสวยสุขทั้งครอบครัวคนพวกนี้เราต้องช่วยกันทำให้อย่าให้มีที่ยืนในสังคมนะครับประวัติมีกี่ไส้กี่กอดก็ต้องขุดขึ้นมาให้เห็นนะครับผมบอกได้เลยผมมีเทคนิคทางกฎหมายแล้วที่เอาผิดผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้กลัวเลยถ้าคุณทุจริตคอร์รัปชันเราก็ต้องมาพิสูจน์กันไม่จริงคุณก็ฟ้องผมนะครับใครจะมาว่าผมเถื่อนผมก็ไม่สนถ้าคุณรังแกชาวบ้านคุณทุจริตคอร์รัปชันนะครับข้าราชการดีๆผมบอกได้เลยพี่น้องประชาชนครับวันนี้มีมากมายทั่วประเทศนะครับข้ากันดูได้เลยครับผมชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้มากนะครับโดยเฉพาะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรวดเร็วทันใจประทับใจตัดสินใจเด็ดขาดตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ผู้กำกับสน.ท่าข้ามกับคณะนะครับทำคดีนะครับโรงพยาบาลพระราม2ตรงไปตรงมานะครับดูแลคดีอย่างใกล้ชิดสอบปากคำทุกอย่างนะครับของแพทย์ทุกอย่างตรงไปตรงมาจนได้ข้อเท็จจริงผู้เสียหายนะครับมีความพอใจเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการทำคดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็หวังว่านะครับนายกแพทยสภาที่ทางชมรมการไปยื่นการตรวจสอบจริยธรรมของคุณหมอนะครับก็ขอให้เร่งดำเนินการนะครับพิสูจน์ความจริงให้กับพี่น้องประชาชนทราบว่าตัวรองแล้วคุณหมอผิดไม่ผิดนะครับมันจะได้เป็นมาตรฐานในการรักษาคนไข้แล้วก็โรงพยาบาลเอกชนก็อย่าคิดว่าจะทำอะไรก็ได้นะครับถ้าคุณไม่มีความพร้อมคุณก็อย่าเปิดดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณไม่มีแพทย์เรายืนยันนะครับว่าผลของคำให้การของแพทย์ท่านหนึ่งนะครับยืนยันว่าถ้าคุณช่อลัดดานะครับมาที่โรงพยาบาลในขณะที่มีหมอนะครับจะไม่เสียชีวิตอันนี้บอกได้เลยว่าคำให้การอันนี้มีผลต่อคดีอย่างมากนะครับซึ่งนายแพทย์ท่านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับยืนยันว่าถ้าหากคุณช่อลัดดามาถึงมือหมอจะไม่เสียชีวิตเด็ดขาดนี่คือหลักฐานสำคัญนะครับชิ้นหนึ่งที่เราบอกให้ทราบล่วงหน้าเลยนะครับสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนก็คือทุกคนต้องเรียนรู้กฎหมายนะครับพื้นฐานทุกคนต้องรู้จักพึ่งตัวเองนะครับโรงพักหนึ่งเนี่ยนะครับมีผู้กำกับดูแลมีหัวหน้างานสอบสวนดูแลมีพนักงานสอบสวนดูแลถ้าท่านคิดว่าพนักงานสอบสวนนะครับไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านท่านต้องถามก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปกล่าวหาเขาว่าอะไรที่มันติดขัดมีปัญหาตรงไหนบางที่มันเกิดอาจจะเกิดจากผู้เสียหายเองที่ไม่พร้อมเรื่องเอกสารนะครับบางคดีนะครับบอกได้เลยว่าคิดว่าตำรวจไม่ทำให้ไม่ใช่คุณเองไม่เอาสเตทเมนต์ไปให้ผู้พนักงานสอบสวนคุณไม่เอาหลักฐานไปมอบให้พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเขาไม่ได้มีคดีคุณคดีเดียวนะครับคุณก็ต้องทำให้พร้อมอย่างกรณีเมื่อวานผมมีนะครับต้องขอบคุณผู้กำกับสภาครูคอสนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนซึ่งผมได้ช่วยนะครับผู้เสียหาย2รายที่ถูกช่อโกงเพชรนะครับจำนวนเกือบ3ล้านบาทไปนะครับแล้วก็ผมก็ทำนะครับช่วยทำคำให้การให้มันเร็วขึ้นนะครับให้กับผู้เสียหายทั้ง2รายนะครับไปให้ผู้เสียหายไปให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐานไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนซึ่งวันนี้ก็สามารถออกหมายเรียกนะครับผู้ต้องหาได้แล้วนะครับเนี่ยคือถ้ามีปัญหานะครับมาปรึกษาเราได้เรายินดีช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของนะครับการแจ้งความดำเนินคดีก็เราก็ยินดีที่จะอธิบายข้อกฎหมายให้กับประชาชนฟังนะครับแต่ว่าอย่าไปกล่าวหาเจ้าที่ตำรวจบางคนเขาตั้งใจทำงานนะครับแต่ว่าคุณไม่พร้อมคุณไม่เข้าใจแล้วก็สิ่งสำคัญคือผมก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่นะครับในสำนักงานตำรวจชาติหลายท่านว่าข้อเสียของโรงพักต่างๆก็คือไม่อธิบายนะครับความคืบหน้าให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับถ้าหากคุณอธิบายผมเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจตรงนี้ก็ฝากผู้กำกับทุกโรงพักครับนะอีกหน่อยจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับทั่วประเทศก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ว่าช่วยเรียนผู้กำกับทุกโรงพักนะครับว่าขอให้พนักงานสอบสวนแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้เสียหายทราบนะครับแล้วก็อธิบายนะครับ
บางเรื่องที่ประชาชนเขาไม่รู้กฎหมายถ้าคุณอธิบายเขาฟังนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าความเข้าใจระหว่างตํารวจกับประชาชนก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ความเข้าใจผิดก็จะไม่มีนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากตํารวจทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือข้าราชการทุกหน่วยงานนะครับต้องบอกเลยว่าอะไรที่ประชาชนนะครับเข้าไปใช้บริการนะครับคุณเมื่อคุณมีหน้าที่บริการประชาชนนะครับคุณก็ต้องบริการประชาชนด้วยความเป็นญาติมิตรนะครับและอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ว่าวันนี้ประจำเดือนไม่มานะครับแล้วก็หงุดหงิดใส่ประชาชนหรือเมื่อคืนนะครับสามีไม่กลับบ้านนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับต้องแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของส่วนรวมนะครับผมก็ไปใช้บริการนะบอกได้เลยว่าหลายหน่วยงานบางทีบริการก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับก็นี่คือเป็นเรื่องที่วันนี้เราคุยแบบสบายๆนะครับแล้วก็นะครับมีอะไรที่นะครับปัญหาจริงๆส่งข้อความมาในบล็อกชมรมนะครับอย่าโทรมานะครับเพราะว่าผมรับไม่ไหวนะครับวันหนึ่ง 2-300 สายหูผมแตกพอดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือขอร้องพี่น้องประชาชนนะครับคุณต้องรอคิวนะครับไม่ใช่อะไรก็อ้างว่า1ไม่ใช่คดีดัง2เป็นคนจน3ด่าผมอ่ะนะครับผมไม่สนหรอกครับผมบอกได้เลยผมไม่ได้เป็นขี้ข้าคุณนะคุณมาด่าผมอ่ะคือผมเนี่ยช่วยเนี่ยผมมีคณะกรรมการดูแลแต่ไม่ใช่คุณมาด่าผมแบบหมูแบบหมานะครับด่าไอ้เหี้ยมั่งไอ้สัตว์มั่งนะครับอันนี้โทษนะครับด่าผมเยอะแยะไม่ใช่คดีดังตั้งเพจชมรมมาทำไมนี่คือสิ่งที่ผมโดนด่าทุกวันเมื่อไม่ได้ดังใจคุณบางคนมายืมเงินผม 5,000 บางคนมายืมเงินผม 10,000 บางคนมายืมเงินผม 100,000 ผมไม่ใช่มูลนิธินะเห็นใจผมด้วยบางคนทะเลาะกันผัวเมียให้ผมไปห้ามผมจะห้ามยังไงผัวเมียกันมันเรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องส่วนรวมนะครับบางคนบอกเมียเอาตังค์ไปเล่นไพ่หมดให้ผมไปช่วยดำเนินการนะเอาผิดกับเมียให้หน่อยมันไม่ใช่เมียผมถ้าเป็นเมียผมผมตบหัวทิ้งไปแล้วนะถ้าเอาตังค์ผมไปเล่นไพ่อ่ะผมตบหัวทิ้งแล้วนี่ไม่ใช่เมียผมผมจะไปทำอะไรได้เมียคุณยังไม่ทำเลยแล้วคุณให้ผมทำผมก็งงนะร้องให้มันดีๆหน่อยร้องให้มันถูกเรื่องเอาที่มันเรื่องที่มันอาชญากรรมร้องที่มันได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเมียไปเล่นไพ่แล้วก็มาให้ผมไปช่วยจัดการเมียไม่ถูกเรื่องนะบังเอิญไม่ใช่เมียผมถ้าเป็นเมียผมตบหงายท้องแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่คือเอาที่มันจริงๆนะสบายๆคือผมช่วยทุกคนแหละครับแต่ว่าคือนะครับผมช่วยไม่ได้ผมจะตอบว่าต้องทำอย่างไรนะครับแต่ไม่ใช่มาด่าผมสาดเสียแล้วก็มานะครับเอาไปแคปเจอร์นะครับผมบอกเลยผมไม่ใช่คนหวานนะครับบอกได้เลยนะผมไม่ใช่พวกพูดหวานพูดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมถูกด่าเรื่องนี้นะพูดไม่เพาะพูดไม่หวานเยอะแยะไปเพราะผมไม่ชอบกินของหวานผมพูดอะไรก็นะตรงไปตรงมาจะโกรธจะเกลียดก็ว่าไปเรามีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียดเลยนะผมตั้งแต่ทำชมรมมา7ปีบอกพี่น้องประชาชนเลยว่ามีเพจหนึ่งผมรักที่สุดในประเทศไทยเลยเพื่อนผมทุกคนในชมรมวิทยากรรมคณะกรรมการของชมรมวิทยากรรมนะรักเพจหนึ่งอยู่ในดวงใจเราเลยอีเจี๊ยบเรียบทางด่วนทุกวันนี้คณะกรรมการชมรมผมเองและทีมงานและครอบครัวทุกคนรักอีเจี๊ยบเรียบทางด่วนมากคือพี่เจี๊ยบเนี่ยเวลาเขาเขียนบทฟาร์มนะหรือเขียนอะไรก็แล้วแต่ในเพจของอีเจี๊ยบมันทำให้เรามีกำลังใจนะมันทำให้เรามีพลังมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะที่ได้ช่วยคนขอบคุณพี่เจี๊ยบนะครับที่เขียนบทความดีๆที่ให้กำลังใจชมรมวิทยากรรมทุกครั้งที่เราสู้สู่สนามรบในการช่วยเหลือประชาชน
นี่คือสิ่งที่เราชอบมากแล้วก็เราประทับใจพี่เจี๊ยบมากแล้วก็ชื่นชมเช่นเดียวกันครับเพราะพี่เจี๊ยบก็เป็นเพจหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมมานานแล้วก็เป็นเพจที่ประชาชนทั้งประเทศรักแล้วก็ยอมรับชมรมกรรมก็ยอมรับแล้วก็รักนะครับพี่เจี๊ยบเช่นเดียวกันก็วันนี้นะครับสบายๆเนาะก็มีอะไรก็นะครับส่งข้อความมาในบล็อกชมรมนะครับแล้วก็เราก็ยังต้องช่วยกันดูแลนะครับประคับประคองพี่น้องประชาชนที่มาความเป็นธรรมให้รับความเป็นธรรมถึงจะไม่ใช่ได้ทุกเรื่องถึงจะไม่ได้รวดเร็วทันใจทุกเรื่องนะครับก็ขอให้รอคิวหน่อยแล้วก็ขอให้ช่วยกันนะครับอย่าโลภนะครับอย่าโลภและอย่าตกเป็นเหยื่อสโลแกนของเราคือรู้ทันโจร นะครับชมรมพิการตั้งชมรมพิการกรรมมาเพื่อให้รู้ทันโจร นะครับแล้วก็รักกันนะครับช่วยกันวิเคราะห์ตรวจสอบแยกแยะนะครับอะไรจริงอะไรเท็จนะครับแล้วก็ผมไม่เกลียดนะครับแล้วผมก็ไม่โกรธคนที่ด่าผมเพราะผมเชื่อว่าเขาไม่เข้าใจเราวันหนึ่งสักวันเขาต้องเข้าใจเราเรามีหน้าที่คือทำงานให้ประชาชนอย่างเดียวเราจะไม่ไปโต้แย้งเราจะไม่ไปตอบโต้เพจต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะเราถือว่าไร้สาระเอาเวลาที่ตอบโต้เอาเวลาต่างๆเอาสมองมาคิดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากจนดีกว่านะครับแล้วก็มาช่วยการปกป้องข้าราชการนะครับน้ำดีของประเทศไทยช่วยกันปกป้องดูแลนะครับประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกันสวัสดีครับ